6ปรากฏการณ์มหัศจรรย์จากดวงอาทิตย์ที่ทั้งสวยงามแปลกตาและหาชมได้ยาก 1. ปรากฏการณ์ซันด็อกปรากฏการณ์ซันด็อกคือปรากฏการณ์พระอาทิตย์3ดวงมีลักษณะเป็นจุดแสงขนาดเล็กตั้งอยู่ทางด้านขวาและซ้ายของดวงอาทิตย์ในระนาบเดียวกันจนเหมือนมีดวงอาทิตย์เรียงต่อกัน3ดวงและเชื่อมต่อกันด้วยวงแสงมันเกิดจากการหักเหและการสะท้อนของแสงอาทิตย์กับผลึกน้ำแข็งแท่งหกเหลี่ยมภายในเมฆน้ำแข็งซันด็อกมักเกิดตอนหลังพระอาทิตย์ขึ้นและก่อนพระอาทิตย์ตกปรากฏการณ์นี้หากเกิดกับดวงจันทร์จะเรียกว่ามูนด็อกมูนด็อกจะหาดูได้ยากกว่าและจะเกิดขึ้นได้เมื่อดวงจันทร์มีความสว่างมากเท่านั้นซันด็อกมักเกิดในที่อากาศหนาวซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าไม่ควรเพ่งมองด้วยตาเปล่าเพราะอาจเป็นอันตรายกับสายตาได้ 2. ปรากฏการณ์ออโรราโบราลิสปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามมันเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พื้นโลกนักวิทยาศาสตร์ชาวนอร์เวย์คริสเตียนเบิร์กแลนด์เขาสามารถทำการทดลองในเรื่องนี้ได้สำเร็จพบว่าเมื่อเกิดปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์จะปะทุขึ้นจะปลดปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอนทุกทิศทุกทางไปในห้วงอวกาศเรียกว่าลมสุริยะเมื่อลมสุริยะผ่านเข้ามาใกล้โลกขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางส่วนเข้าหาขณะที่อิเล็กตรอนผ่านเข้าใกล้ชั้นบรรยากาศโลกจะกระทบกับอะตอมหรือโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศจึงทำให้เกิดการเรืองแสงสีของแสงออโรราส่วนใหญ่คือสีเขียวหรือขาวอมเขียวขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่ถูกอิเล็กตรอนชนซึ่งปรากฏการณ์นี้มักเกิดในเวลากลางคืนสามปรากฏการณ์ไฟเรนโบว์ปรากฏการณ์รุ้งไฟมีลักษณะเป็นรุ้งแนวราบแบนคล้ายเปลวเพลิงบนท้องฟ้าไม่เหมือนกับรุ้งทั่วไปที่มีลักษณะโค้งเกิดจากแสงจากดวงอาทิตย์หักเหออกจากผลึกน้ำแข็งในเมฆเซอรัสเป็นเมฆที่อยู่ในระดับสูงมีลักษณะเป็นแผ่นบางหรือฝอยบางๆลักษณะเหมือนขนนกทำให้แสงสามารถผ่านได้โดยง่ายซึ่งเมฆนั้นจะต้องอยู่ในระดับสูง 20,000 ฟุตขึ้นไปและแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบเมฆนั้นต้องทำมุม58องศาพอดีถึงจะเกิดปรากฏการณ์รุ้งไฟขึ้นได้ถึงมันจะมีชื่อว่ารุ้งไฟแต่จริงๆแล้วมันกลับเย็นเป็นน้ำแข็งเลยทีเดียวซึ่งปรากฏการณ์นี้พบในสหรัฐอเมริกาแต่ค่อนข้างจะเห็นได้ยากปรากฏการณ์กรีนแฟตปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินมีลักษณะแถบสีเขียวสีฟ้าเล็กๆแสงจะโผล่ขึ้นมาชั่วครู่ให้เห็นตรงจุดที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าปัจจัยที่เกิดคืออากาศตอนนั้นจะต้องนิ่งไม่มีอนุภาคในอากาศรบกวนมากเกินไปบรรยากาศที่แบ่งออกเป็นชั้นๆจะทำให้เกิดการหักเหของแสงคล้ายปิซึมการหักเหในชั้นบรรยากาศจะทำให้เกิดภาพสะท้อนขึ้นเป็นกรีนแฟตประมาณ 1-2 วินาทีเกิดขึ้นแป๊บเดียวในสภาพที่ทุกอย่างเหมาะสมเท่านั้นแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมองเห็นเพราะผู้สังเกตต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยซึ่งปรากฏการณ์นี้หาดูยากมากปรากฏการณ์ไลท์พิลล่าปรากฏการณ์เสาแสงมีลักษณะเป็นแท่งลำแสงพุ่งขึ้นในแนวดิ่งสู่ท้องฟ้า
มันเกิดจากการสะท้อนแสงของผลึกน้ำแข็งเล็กๆในชั้นบรรยากาศแอตโมสเฟียร์ที่สะท้อนลำแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเข้าสู่ดวงตาของเราแนวทางของแหล่งกำเนิดแสงนั้นจะมีลักษณะอยู่ในแนวราบค่อนข้างขนานกับพื้นโลกปรากฏการณ์นี้จะเกิดหลังดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าในตอนเช้าหรือกำลังจะลับขอบฟ้าโดยมากแหล่งกำเนิดแสงจะเกิดกับแสงไฟที่สว่างมากๆอย่างพระอาทิตย์แต่ก็สามารถเกิดจากพระจันทร์หรือแสงสว่างที่มนุษย์สร้างขึ้นได้เช่นกันปรากฏการฟ็อกโบปรากฏการรุ้งหมอกเกิดจากการสะท้อนแสงมันมีความใกล้เคียงกับการเกิดรุ้งกินน้ำรุ้งหมอกเกิดจากการสะท้อนแสงซึ่งได้จากทั้งแสงอาทิตย์และแสงที่สร้างโดยมนุษย์อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญก็คือละอองน้ำในอากาศซึ่งจะต้องมีขนาดที่เล็กกว่า 0.05 มิลลิเมตรด้วยความที่ละอองน้ำที่มีขนาดที่เล็กจึงทำให้รุ้งหมอกปรากฏให้เห็นเป็นสีขาวเพียงสีเดียวแล้วถ้าพระอาทิตย์อยู่ในแนวค่อนข้างราบรุ้งหมอกก็จะสูงขึ้นโดยเมื่อลองถ่ายภาพทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติอีกอย่างที่เรียกว่าบร็อกเคนสเปกเตอร์คือจะมีเงาขนาดใหญ่ของคนถ่ายรูปไปปรากฏบนกลุ่มหมอก